วัดบวรนิเวศวิหารแห่งนี้อย่างไม่ขาดสายจนทำให้พื้นที่ภายในวัดนั้นดูคับแคบลงไปขนาดกลางแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมาจนถึงช่วงเย็นแบบนี้แล้วก็ตามนะคะทุกคนต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกันค่ะคือร่วมน้อมสำนึกในความดีงามและสำนึกในพระเมตตาทั้งนี้เป็นโอกาสเดียวที่จะได้พบไปสักการะอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะเช่นเดียวกับพระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆทั่วประเทศที่มากราบถวายสักการะเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อการจากไปของประมุขสงฆ์โดยเฉพาะพระวัดป่าสายธรรมยุทธ์อย่างเช่นวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นวัดในพระอุปถัมภ์สายพระป่ากรรมฐานวันนี้ได้นำศิษยานุศิษย์มากราบถวายสักการะด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณและจะได้น้อมรับคำสอนไปเผยแผ่พุทธศาสนาประชาชนเพราะว่าพระองค์ท่านก็เคยท่านก็ไปวัดกรรมฐานต่างๆที่ตามครูบาอาจารย์เพราะท่านชอบปฏิบัติงั้นก็ขอที่ท่านไปประทับท่านก็พูดอยู่ในบนเขาท่านไม่ได้อยู่ข้างล่าง